รีวิวเคสตัวใหม่ล่าสุดและผมน่าจะเป็นคนท้ายๆครับอาจจะเป็นคนสุดท้ายก็ได้ที่ได้จับเคสตัวนี้นี่คือ TT หรือว่า Thermal Tech CTE C750 Air และจริงๆแล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น ARGB แต่นี่ไม่ใช่ ARGB ครับนี่คือ Air เฉยๆ Air คือเป็นเมชเป็นตะแกรงเป็นตะข่ายและไม่มีไฟแต่แถมพัดลมมานะครับและเรามาทำความเข้าใจกันก่อนคำว่า CTE เป็นฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่ที่Thermal Tech เขาดีไซน์เขาคิดเขาออกแบบมาเพื่อเน้นในเรื่องของ Airflow ให้อากาศเข้าไปในตัวเครื่องในตัวเคสได้เยอะได้มากกว่าปกติและระบายความร้อนออกจากในตัวเครื่องได้เร็วและง่ายกว่าปกติตามหลักของอากาศที่ถ้าเกิดอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยขึ้นด้านบนและใช่ครับเคสตัวนี้ทำมาเพื่อสิ่งนั้นโดยเฉพาะและมีการปรับเปลี่ยนแพทเทิร์นในการติดตั้งเมนบอร์ดและการ์ดจอให้มีการเปลี่ยนเพื่อรองรับ Airflow ที่มันเปลี่ยนทิศทางไปแน่นอนเราต้องเรียกเคสแบบนี้หรือว่าแพทเทิร์นแบบนี้หรือฟอร์มแฟกเตอร์แบบนี้ว่า CTE ฟอร์มแฟกเตอร์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันไปตามทีละจุดเรามาดูในเรื่องของขนาดและหน้าตาด้านนอกกันก่อนนะครับใหญ่ครับกว้างครับสูงครับและผมบอกได้เลยว่าหนักครับขนาดเคสเปล่ายังถือว่าหนักเลยตัวนี้เป็นตัวสีดำด้านหน้าเป็นตะแกรงด้านข้างเป็นกระจกเทมเปอร์กลาสสีออกรมดำนะครับด้านหลังหรือว่าด้านข้างหลังแล้วกันอะฝั่งหลังเมนบอร์ดก็จะเป็นฝาทึบแต่จะมีรูในการระบายอากาศนิดนึงในส่วนของพวกซัพพลายส่วนด้านหลังจริงๆหน้าตาเป็นแบบนี้อะมองข้างนอกอาจจะดูได้ไม่ออกมากสักเท่าไหร่เรามารื้อดูกันทีละจุดเลยครับปะเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับฝาตะแกรงแต่ไอ้ตะแกรงตรงนี้มันจะไม่ใช่รูกลมๆไม่ใช่รูสี่เหลี่ยมไม่ใช่รูหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมหรือลายรังผึ้งมันเป็นผมจะเรียกว่ายังไงดีมันเป็นอย่างนี้ครับอันเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนวงรียาวๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเรียกว่าอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วสามารถดึงออกมาได้เลยนะฮะเป็นหมุดนะครับดึงออกมาก็คือใช้วิธีการเอานิ้วเนี่ยสอดเข้าไปในร่องนี้แล้วก็งัดมันออกมาจะเป็นหมุดหัวบอลยึด4มุมบน2ล่าง2นะครับมีโลโก้ Thermal Tech สกรีนสีขาวเอาไว้อ่ะถอดวางและพอเอาตะแกรงออกมาเราจะมีฟิลเตอร์เป็นมุงลวดพลาสติกดึงออกมาได้ด้วยการข้างบนจะมีเคี่ยวล็อกงัดออกมายกออกมาเอาไปล้างเอาไปทำความสะอาดปัดฝุ่นเป่าฝุ่นได้ตามความสะดวกนะครับตรงเนี้ยเราเห็นเลยว่าเขาแถมพัดลมนะครับบันเดิลมาเลยอินทิเกรตมาเลย1ตัวเป็นพัดลมไซส์140ชื่อรุ่นของพัดลมคือ CT140 พัดลมดำไม่มีไฟเพราะฉะนั้นคลายกังวลไปเลยครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะเก็บสายไฟเยอะๆของพัดลมของเคสกับตัวพัดลมของ TT นะครับเพราะว่าถ้าเป็นพัดลม TT ที่มีไฟเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าสายไฟยาวมากนะครับแต่เนี่ยสาย PWM อาจจะยาวเหมือนกันแต่มันก็ไม่หนาไงพอมันไม่หนาปุ๊บมันเก็บสายง่ายอ่ะด้านหน้าครับระหว่างตรงนี้เลยนะครับสามารถใส่พัดลม120ได้3ตัวพัดลม140ได้3ตัวและที่สำคัญด้านหน้าใส่พัดลม200มิลได้2ตัวเช่นกันถ้าเป็นชุดน้ำปิดหรือน้ำเปิดใส่หม้อน้ำอ่ะใส่หม้อน้ำแล้วกัน120 204 360ได้140 280ได้480ก็ได้เช่นกันโทษทีครับ420ไม่ใช่480420ก็คือ140 3ตัวใส่จากทางด้านหน้าได้เหมือนกันทั้งพัดลมและหม้อน้ำทีนี้ครับเปิดฝาข้างฝาข้าง TG หรือว่า Tempered Glass เป็นสีออกแนวรมดำผมสอดมือเข้าไปก็แล้วกันจะได้รู้ว่ามันตัดสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหแล้วมือผมก็ดำซะขาวมากซะด้วยแม่งเอ้ยก็ตัดไปสักเฮ้ยตัดไม่เยอะนะตัดไม่เยอะก็น่าจะหายไปสักราวๆ30-40% ได้อยู่ครับช่วยในเรื่องของถ้าอุปกรณ์ในเครื่องมันมีไฟ RGB แสงมันอาจจะจ้าเกินใช่ไหมถ้าเกิดปิดกระจกปุ๊บมันก็จะช่วยในเรื่องของการตัดแสงที่มันฟุ้งให้มันช่วยแล้วแสงในเครื่องมันจะดูคมขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับสำหรับกระจกที่ทำสีรมดำบางเจ้าก็อาจจะทำเป็นรมออกช้าๆรมออกเทาๆก็แล้วแต่การดีไซน์ออกแบบของแต่ละยี่ห้อไปนะครับทีนี้วิธีการเปิดฝาข้างครับตรงนี้จะมีแง่งเรียกว่าแง่งกันละกันนะเราดึงมันออกมาประคองมันไว้หน่อยนะครับดึงออกมาปุ๊บไม่หล่นนะฮะยังไม่หล่นเพราะว่าข้างล่างมันจะมี
ล็อกเอาไว้ไม่ให้มันล่วงเราก็ดึงมันขึ้นครับฝึบแล้วก็ไปวางให้ดีเวลาใส่ก็ไม่ยากครับมันจะมีเขี้ยวล็อกของมันชัดเจนแล้วก็วางลงไปแล้วก็กดเรียบร้อยไม่อันตรายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องระวังเลยมันต้องระวังอยู่เพราะกระจกก็คือกระจกครับนะฮะต่อให้มันเป็น TG กระจกนิรภัยยังไงแม่งก็แตกได้เหมือนกันอ่ะในตัวเครื่องในตัวเคสนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่า IO ตรงนี้ expansion slot ปกติมันจะต้องอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องถูกไหมครับแต่พอเป็น CTE form factor ปุ๊บแม่งถูกย้ายขึ้นไปไว้ข้างบนเท่ากับว่าการ์ดจอจะถูกติดตั้งอยู่แนวนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองวางให้ดูว่าการ์ดจออยู่ไงแต่เมนบอร์ดแน่นอนแหละ IO ฝา IO ช่อง IO จะไปอยู่ด้านบนแทนมองเห็นไหมนี่เท่ากับว่าเมนบอร์ดจะถูกติดตั้งอยู่จากปกติแนวนี้ตำแหน่งนี้พอเป็นเคสตัวนี้ CTE form factor ปุ๊บย้ายขึ้นไปอยู่ติดตั้งแบบนี้พอเมนบอร์ดอยู่ท่านี้ปุ๊บการ์ดจอจะอยู่ท่านี้ครับเดี๋ยวผมขยับให้มันตรงๆหน่อยประมาณนี้นะการ์ดจอจะอยู่ท่านี้ครับอยู่ท่านี้เลยครับมับเขาให้ก็จะเป็นแบบนี้นึกภาพตามนะพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันช่วยในเรื่องของอะไรผมเสียบการ์ดจอสมมติการ์ดจออยู่อย่างนี้ปุ๊บปกติอยู่ด้านนี้ใช่ไหมฮะพอการ์ดจออยู่อย่างนี้ปุ๊บลมที่เข้าจากด้านหน้าเครื่องปะทะปุ๊บหลังแบ็กเพจหรืออาจจะไหลหมุนเวียนเข้าไปหาหม้อน้ำถ้าเกิดเราติดหม้อน้ำด้านบนนะครับหรือโฟเข้าไปและสามารถติดตั้งพัดลมด้านล่างได้ด้วยพัดลมไหลขึ้นจากด้านล่างนะครับลมไหลขึ้นมาตึ้งเอาลมออกด้านบนและด้านหลังตัวนี้ลมเข้าได้อีกเป่าหน้าการ์ดเต็มๆแล้วก็ลมร้อนไหลขึ้นข้างบนจะเป็นแบบนี้ตามหลักที่ Thermal Take เขาดีไซน์ CTE Form Factor ออกมาจะเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูด้านล่างกันต่อครับด้านล่างสามารถติดตั้งพัดลมได้120 3ตัว140ก็3ตัวเช่นกันตรงนี้สำหรับคนที่อยากจะเล่นชุดน้ำระบบเปิดก็จะมีเพลทที่เป็นตัว L นี่นะฮะตัว L อย่างนี้นะครับติดตั้งสามารถถอดได้ถ้าเกิดไม่ใช้เอาไว้ติดตั้งพวกปั๊มน้ำแทงค์น้ำติดตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นกระบอกอยู่ตรงนี้บึ้มแต่ถ้าไม่ใช้ถอดออกครับเพื่อความโล่งเพื่อความสะอาดสะอ้านไม่ลกหูลกตาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ครับด้านหลังถอดยังไงดึงมันจะมีที่ให้ล้วงมือเข้าไปดึงตะแกรงตัวนี้ออกมาตะแกรงเป็นลายเดียวกันเลยเป็นวงรียาวๆนะฮะถอดออกมาปุ๊บไม่มีฟิลเตอร์เพราะอะไรฟิลเตอร์มาอยู่ที่ตัวนี้นะครับคุณถอดฟิลเตอร์จากตัวนี้ไปล้างได้เลยคล้ายๆกับข้างหน้าครับไม่ยากครับแค่ระวังมันก็พออย่าให้มันขาดอย่าไปถูมันแรงน้ำก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องถึงกับแบบปั๊มน้ำอัดหรอกก็แค่เอาสายยางเนี่ยฉีดๆก็ได้แล้วนะครับก่อนจะเอากลับมาใส่ก็เช็ดเป่าลมหน่อยให้มันแห้งแล้วก็เอามาใส่เหมือนเดิมได้ด้านหลังอินสตอลมาให้เลยสำหรับพัดลมเหมือนข้างหน้าเลยครับ CT140 สีดำไม่มีไฟติดตั้งได้1ตัวและเขาติดตั้งเป็นไกด์ไลน์มาเลยว่าเอาลมจากหลังเครื่องดูดเข้าไปในเครื่องดูดเข้าไปในเคสหรือถ้าเกิดคุณจะพลิกแพงคุณจะดูดออกหรือคุณจะดีไซน์เรื่องของพัดลมทางพัดลมทางแอร์โฟลว์ใหม่ก็แล้วแต่คุณดูเท่าที่คุณรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเย็นนะมันยังไงดีนะมันเป็นไงมันอยู่ที่ดีไซน์ของแต่ละเครื่องสเปคแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันการวางพัดลมของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็แล้วแต่สะดวกแต่ถ้าเกิดว่าเป็น CTE form factor ที่ TT เขาคิดมาเนี่ยเขาแนะนำว่าเป็นแบบนี้ข้างหลังนะฮะตรงนี้ติดพัดลมได้120 3ตัว140 3ตัวและ200 2ตัวที่สำคัญทางด้านหน้าและด้านหลังนี้สามารถติดตั้งหม้อน้ำได้นะครับเพราะว่าเขาเผื่อความหนามาให้แล้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับอ่ะถัดมาครับฝาด้านบนเปิดได้นะครับตะแกรงฝาด้านบนเปิดได้เหมือนกันนะครับใช้ยังไงวิธีการเปิดร่องนี้ครับเอานิ้วยัดเข้าไปฮะแล้วก็ดันขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นตะแกรงลายเดียวกันทั้งเครื่องครับทั้งฝาด้านหน้าฝาด้านหลังและฝาด้านบนวงรียาวๆนะฮะข้างบนมีฟิลเตอร์เหมือนกันครับดึงขึ้นมาครับลักษณะเดียวกันกับฝาด้านหน้าและฝาด้านหลังนะครับเสร็จปุ๊บพอเปิดด้านบนแล้วข้างบนมันจะไม่เหมือนกับเคสปกติที่เรา
เคยเห็นผ่านตากันไปถ้าเป็นเคสรุ่นใหญ่ๆหรือว่ามิดทาวหรือว่าฟูลทาวสมัยก่อนพัดลมด้านบนหรือหม้อน้ำด้านบนสามารถติดตั้งได้360หรือบางยี่ห้อ420แต่สำหรับ CTE C750 ตัวนี้ไม่ใช่มันสามารถติดตั้งพัดลม120ได้2ตัว140ได้2ตัวและเช่นเดียวกันหม้อน้ำ120 240หม้อน้ำ140 280ได้เท่านี้จะไม่ยืดยาวมาถึง360และจะไม่ยืดยาวไปถึง420ในส่วนของหม้อน้ำและพัดลมนะครับพัดลมอ่ะ2ตัวคุณจำไว้แค่นี้เลยพัดลม2ตัว120กับ104หม้อน้ำ24กับ48ใช่ไหมโทษที24กับ28กูเริ่มงงกับตัวเลขแล้วตัวเลขมันเยอะนะครับใส่ได้ทั้งพัดลมและหม้อน้ำนะครับด้านบนสรุปนิดนึงในส่วนของพัดลมเนี่ยใส่ด้านหน้าได้นะครับด้านล่างได้ด้านหลังได้ด้านบนได้แต่หม้อน้ำใส่ได้ด้านหน้าด้านบนด้านหลังหม้อน้ำใส่ด้านล่างถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ไม่แนะนำเพราะว่าความหนาของเมนบอร์ดหรือการ์ดจอหรืออุปกรณ์อื่นๆอาจจะติดแต่ถ้าเกิดดูแล้วมันไม่ติดอะไรจะใส่ก็ไม่มีใครว่าคุณครับทำไมด้านบนถึงใส่พัดลมและหม้อน้ำได้แค่2ตัว2ตอนเพราะว่าตำแหน่งของเมนบอร์ดมันถูกขยับขยายย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนครับมันจะติดการ์ดจอมันจะติด IO ด้านหลังมันจะติด expansion slot มันก็เลยทำให้ใส่พัดลมกับหม้อน้ำได้แค่2ตอนเท่านั้นนะครับเป็นแบบนี้นั่นเท่ากับว่าเวลาเราจะเสียบสายอะไรนะครับเวลาเราจะเสียบสายอะไรเราจะต้องเสียบผ่านจากด้านบนเท่านั้นนะครับซึ่งเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ฮะมี1ช่องนะครับในส่วนของ expansion slot ของการ์ดจอกับพวกพอร์ต DP พอร์ต HDMI จำไว้ก่อนนะครับ1ช่องและมีตรงนี้ครับช่องตรงในส่วนของ back IO หลังเมนบอร์ดอีก1ช่องจำไว้ก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บจริงๆมีตรงนี้ด้วยแต่ผมมองว่ามันก็ได้แต่มันเล็กไปหน่อยและจำรูนี้ไว้ครับจำรูนี้ไว้ซึ่งเป็นตำแหน่งรูที่อยู่เหนือช่องติดตั้งพอร์ตซัพพลายจำรูนี้ไว้อ่ะทีนี้มาเปิดฝาด้านหลังครับมีแง่งตรงนี้เหมือนกันแง่งดึงออกมาคล้ายๆกับฝาข้างที่เป็นกระจกและไปวางไว้ก่อนนะครับโอ้โหฝาเยอะมากเลยนี่คือแพทเทิร์นหรือว่าบริเวณด้านหลังของเมนบอร์ดใหญ่ไหมกว้างไหมกว้างครับใหญ่ครับถ้าเกิดมองหน้าตัดแบบนี้อาจจะไม่เห็นครับว่ามันลึกลงมาเท่าไหร่มองเหลี่ยมนี้ครับลึกนะครับลึกเข้าไปเท่าไหร่ขออนุญาตวัดฮะเอาจากขอบเคสนะครับเข้าไปถึงผนังด้านในก็แล้วกันก็ประมาณทัก10เซนเลยครับ10เซนนี่เยอะนะฮะหนาปักนั่นเท่ากับว่าบริเวณตรงนี้คุณจะยัดสายไฟยังไงก็ได้ยัดเข้าไปเลยถามว่าวิธีการจัดเก็บสายสามารถทำได้ดีทำได้ง่ายไหมพอทำได้ครับแต่เรายังไม่เคยทำก็เลยยังนึกแพทเทิร์นไม่ออกว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบไหนแต่ถ้าถามว่ามีหูเกี่ยวหูยึดหูรัดสายไฟต่างๆเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งนะครับยึดเกี่ยวเคเบิลทายได้มีประมาณหนึ่งและด้านหลังตัวนี้มี1เพลทที่สามารถติดตั้ง SSD 2.5 ได้2ตัวนะครับและฮาร์ดดิสที่เป็น 3.5 ได้1ตัวตรงนี้นะครับคุณถอดมาติดตั้งได้ทีนี้ครับโอ้โหผมจะไปตรงไหนต่อดีแม่งเยอะมากเลยตรงเนี้ยมันคือตำแหน่งข้างเมนบอร์ดถ้าเกิดเรามองจากด้านหน้าเครื่องไม่ใช่สิด้านข้างเครื่องก็คือตำแหน่งข้างๆเมนบอร์ดตรงนี้เราสามารถถอดเพลทตัวนี้ออกได้ไอ้เพลทตัวเนี้ยมันคือเพลทที่เอาไว้ติดตั้งโอ้ SSD กับฮาร์ดดิสก์ไขควงมันคือเพลทที่สามารถถอดออกมาได้ครับถอดออกมาให้ดูดีกว่าเพราะมันอยู่ข้างในมันจะได้เห็นชัดนี่ถอดออกมาในลักษณะนี้ตำแหน่งนี้ครับผมสามารถติด SSD 2.5 ได้ทั้งหมด1 2 3 4และ5 SSD 2.5 นะครับได้5ตัวและฮาร์ดดิสก์ที่เป็น 3.5 ตรงนี้ได้ทั้งหมด3ตัวครับ3ครับ1 2 3ได้3ตัวนะครับถ้าเกิดเราจะไม่ติด SSD ไม่ติดฮาร์ดดิสก์ตรงนี้ก็คือยกแผงนี้ออกสามารถเล่นอะไรกับมันได้แน่นอนครับตำแหน่งนี้นะครับหันกลับมาฮะ
คุณสามารถใส่พัดลมได้พัดลมไซซิ่งไหนได้บ้าง120ได้3ตัวครับ140ก็ได้3ตัวครับตามนี้เลยนะครับคุณจะยัดหาพัดลมทั้งเครื่องเต็มเลยก็แล้วแต่คุณสะดวกเลยครับผมบอกไปครบแล้วนะครับในส่วนของการติดตั้งพัดลมแล้วก็หม้อน้ำชุดน้ำต่างๆนะฮะทีนี้ครับมีอีก1จุดด้านล่างผมย้อนกลับมาดูด้านล่างทางด้านฝั่งนี้นิดนึงข้างล่างตรงเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ติดพัดลมเราไม่ติดหม้อน้ำอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ได้อีก3ตัวครับตึงตึงตึงแทนในกล่องนี้และใส่ SSD 2.5 ได้อีก5ตัวครับด้านล่างเรียงเป็นตับสำหรับคนที่มองหาว่าเฮ้ยผมอยากได้เคสที่ใส่ฮาร์ดดิสก์ได้เยอะๆเครื่องนี้ถ้าเกิดแม็กซิมัมฮาร์ดดิสก์นะ 3.5 สมมติคุณแบบเก็บหนังโป๊บานเลยแล้วคุณอยากจะเป็น 3.5 นิ้วทั้งหมดลูกละ8เทคุณใส่ได้1 2 3ตรงนี้4 5 6แล้วตรงนี้อีก7หูแม่งโคตรเยอะเลยอ่ะ7ลูก8 7 56 56เทกับหนังชมพูโอเคอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่ผมอาจจะลืมพูดไปนะครับเคสนี้แถมพัดลม140ที่เป็นรุ่น CT 140มาทั้งหมด1ตัวด้านหน้า1ตัวด้านหลังและอีก1ตัวอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนนะครับพอจะเห็นนะฮะเป็น CT 140ไม่มีไฟหมดเลยเพราะตัวนี้คือรุ่น Air ไม่มีคำว่า ARGB ขอดูสายพัดลมนิดนึงแล้วกันว่าสายมันเป็นยังไงดูจากตัวไหนดีวะปุ๊กตัวนี้ก็ได้ครับนี่น่าจะง่ายสุดอ๋อนี่ฮะตัวพัดลมมันเนี่ยในแต่ละตัวเนี่ยจะมี PWM 4พินที่เป็นปลายสุดมาให้1หัวนะครับและความยาวก็ประมาณสักคืบเดียวฮะและระหว่างทางที่จะถึง PWM ที่เสียบลงเมนบอร์ดจะมีสามารถต่อลิงก์ไปกับพัดลมอีกตัวนึงก็ได้นะครับซึ่งในเคสเนี้ยเขาจะมีหัวต่อความยาวตัวเนี้ยมาให้อีก1เส้นก็คือคุณสามารถลิงก์พัดลมต่อกันแล้วไปเสียบลงเมนบอร์ดได้ง่ายกว่าก็แล้วแต่สะดวกนะครับข้างหลังก็เช่นกันมีสายต่อความยาวมาให้นะครับสำหรับพัดลมตัวหลังจริงๆอ่ะน่าจะให้แบบนี้มาสัก1ต่อ1พัดลมไปเลยเราจะใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงให้มาเยอะๆไว้ก่อนก็เป็นฟีดแบคนะครับทีเผื่อดูอยู่นะครับเผื่อดูอยู่อ่ะทีนี้ครับที่ผมบอกว่าให้จำไอ้2ช่องเมื่อกี้เอาไว้2ช่องเมื่อกี้ที่อยู่ extension slot อ่ะมันคือโผล่มาตรงนี้1รูนะครับโผล่มาตรงนี้1รูแล้วก็อีก1รูที่อยู่ตรงช่วง IO ของเมนบอร์ดอีก1รูนี่แหละครับเอาไว้เสียบแล้วเสียบแล้วไปไหนสาย USB สายคีย์บอร์ดเมาส์สายแลนสายหาเหวอะไรก็แล้วแต่พอคุณเสียบหลังเมนบอร์ดเสร็จปุ๊บมันก็จะมาโผล่ที่รูนี้ครับเหนือโพลซัพพลายตรงนี้คุณก็ไปจัดสรรเคเบิลแมเนจเมนต์ในการจัดโต๊ะของคุณเองว่าคุณจะเสียบรูนี้หรือจะไปทางไหนซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยแม่งก็ได้แค่รูนี้แหละที่ดูแล้วจะปลอดภัยแต่อย่าลืมว่าสายคุณก็ต้องมีความยาวมากกว่าปกติไม่ใช่มากกว่าปกติเพิ่มขึ้นมาอีกสักประมาณโหมันยาวอย่างนะฟุกอย่างน้อยสัก60 50เซน60เซนสมมุติของเดิมเราเมาส์2เมตรโล่งๆเนี่ยเราอาจจะต้องต่อมาอีกสักครึ่งเมตรเพื่อให้มันเดินทางอยู่ในเนี้ยเฮ้ยอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่อาจจะเป็นจุดที่ด้อยสำหรับเคสตัวนี้เลยก็ว่าได้แต่ถ้าเป็นเมาส์คีย์บอร์ดของ TT อ่ะสายแม่งยาวอยู่แล้วหรือว่าเขาออกแบบเมาส์กับคีย์บอร์ดของเขาเพื่อให้มารองรับกับเคสตัวนี้ก็ไม่แน่นะครับสายแลนด้วยแต่สายแลนไม่ค่อยน่าติดเท่าไหร่สายแลนส่วนใหญ่แม่งยาวเหลืออยู่แล้วแต่สายหูฟังเนี่ยถ้าเกิดเราจะเสียบเอาซาวออนบอร์ดจริงๆเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะอาจจะลำบากหน่อยเอ้ยแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อเวอร์ไปอันเนี้ยมันอันนี้ไม่ต้องคัดนะอันนี้ไม่ต้องคัดอันเนี้ยมันคือถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่งเดิมอ่ะมันคือตัวรับไลเซอร์ฮะอันคือถ้าตำแหน่งเดิมนะการ์ดจอไปไหนแล้วฟุก
ถ้าตำแหน่งเดิมการ์ดจอจะอยู่ท่านี้ถูกไหมครับถ้าเราจะตั้งการ์ดแบบ vertical การ์ดจอจะอยู่อย่างนี้นะแต่เนี้ยมันจะเป็นท่านี้แทนแต่ต้องมีไลเซอร์ด้วยเพราะถ้าเกิดเราไม่ใช้ขานี้ในการให้การ์ดอยู่ท่านี้ตามปกติเราก็จะยึดการ์ดจอตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช้ขานี้แต่ถ้าเรามีไลเซอร์นะครับแล้วใช้ขานี้ไลเซอร์จะถูกวางอยู่ตรงนี้บึ้งแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วมันก็จะไปแปะซึ่งแปะยังไงอ่ะแปะยังไงไอ้ตัวเนี้ยครับนี่นะมันสามารถขันน็อตถอดออกมาแล้วกลับข้างพอกลับข้างปุ๊บจะมีจุดยึดจะมีจุดยึดชัดเจนเลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูผมขันน็อตออกแล้วนะครับมีน็อตทั้งหมด4ตัวในการยึดไอ้ตัวตำแหน่งในการติดตั้งExpansion slot นะครับเสื้อใหม่ครับผมเสร็จปุ๊บพอขันปุ๊บเอาลงมาและบิดท่านี้นะฮะให้มันอยู่ท่านี้เพราะว่าตำแหน่งในการยึดขาติดตั้งไรเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะมีตำแหน่งยึดน็อตทั้งหมด1 2 3 4ก็ตีซะว่ามี2สเต็ปนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้ขยับสูงต่ำได้แล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะบิดอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ความลึกการ์ดจอเข้าไปลึกความตื้นการ์ดจอเข้าไปตื้นหน่อยก็แล้วแต่ครับเสร็จปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ฮะใส่กับข้างบนครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่นะเป็นอย่างนี้นะไลเซอร์เสียบลงเมนบอร์ดก็จะทำให้การ์ดจอมาอยู่ในท่าที่อย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่แม่งก็กลายเป็นว่าโชว์การ์ดจอได้แบบ vertical แต่เป็น vertical ที่มาจากท่านี้แล้วก็มันเป็นท่านี้แทนไม่งงนะน่าจะเข้าใจนะครับเพราะตอนแรกผมเองก็งงว่าเฮ้ยมันติดตรงไหนวะสำหรับไอ้ตัวไลเซอร์เนี้ยพอไปดูจริงอ๋อมันทำแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยคุณสามารถได้จะพลิกไปพลิกมาได้ก็โอเคอ่ะก็โอเคอ่ะก็เป็นการดีไซน์ที่เผื่อสำหรับหลายๆแพทเทิร์นในการติดตั้งเผื่อบางคนอาจจะชอบแพทเทิร์นเดิมเสียบลงเมนบอร์ดบางคนอาจจะชอบโวทีเข้าเหมือนเดิมโชว์หน้าการ์ดเพราะการ์ดจอเดี๋ยวนี้แม่งหน้าการ์ดสวยแต่การ์ดจอบางรุ่นหลายๆรุ่นเลยแหละเดี๋ยวนี้เขาไม่เน้นที่หน้าการ์ดแล้วเขาเน้นความสวยเฉพาะตัวข้างๆของตัวการ์ดมันจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าดีไซน์ไม่ต้องเปลืองไฟที่หน้าพัดลมอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับเคสตัวนี้ที่ผมแกะที่ผมรื้อให้ดูที่เหลือก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่พลาสติกโคเวอร์ด้านนอกเนี่ยด้านบนนะครับโคเวอร์ด้านบนด้านหน้าเป็นพลาสติกหมดเลยมี USB Type C อยู่ด้านบนนะครับ1ช่องอ้าวไหนๆก็บอกแล้วก็พูดให้เห็นหน่อยแล้วกันเอียงกลับมาอุ้ยแม่ถาดวางเราก็นะเล็กเหลือเกินอ่ะขอพูดนะครับมี Type C 1หัวแล้วก็ 3.0 อีก4หัวอันนี้สวิตช์เปิดปิดมีสวิตช์รีเซ็ตนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนกับหูฟังไม่ใช่คอมโบนะครับ 3.5 มิลที่เป็นแจ็คไมค์ก็ไมค์เลยหูฟังก็หูฟังเลยดีแบบนี้ดีชอบนะครับถ้าเกิดเป็นคอมโบแจ็คบางทีแม่งลวนชอบสลวนในพวกคอมโบแจ็คอะนะครับใครเคยใช้คอมโบแจ็คบ่อยๆจะรู้ดีนะจ๊ะที่เหลือก็ปกติครับสายที่เป็น IO ต่างๆจากหน้าเคสถือว่ายาวพอสมควรเสียบลงเมนบอร์ดเนี่ยพออยู่แล้วนะฮะมีตีนตุ๊กแกแก๊บ1 2 3 4 5 6นะครับให้มา 6.6 ตำแหน่งอ่ะแล้วผมเสริมให้ครับเมื่อกี้ผมค้นเจอมันหลุดอยู่ในเคสนี่แหละสายเพิ่มต่อความยาวของพัดลมเท่ากับว่าในเคสเนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วมันน่าจะหลุดมันน่าจะออกมาจากตัวด้านหน้าเมื่อกี้ถ้ากับว่าเนี่ยพัดลมด้านหน้าก็มีมาให้นะครับเพิ่มความยาวพัดลมด้านบนก็มีมาให้เพิ่มความยาวพัดลมด้านหลังก็มีมาให้ครับเพิ่มความยาวก็ครบครับ1ต่อ1เลยนะครับสำหรับความยาวของสายพัดลมที่เพิ่มมาให้ที่เหลือครบถ้วนครับ
ไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นนะครับสำหรับ CTE 750 CTE C 750 Air ตัวนี้ขอบคุณ TT ขอบคุณ Thermaltake หวังว่าคลิปนี้จะช่วยในการตัดสินใจในการซื้อในการเลือกของหลายๆคนได้ว่าเฮ้ยกูจะเอามันดีไหมมันใหญ่ไหมหรือว่ามันทำอะไรได้บ้างฟีเจอร์ตรงไหนติดตั้งอย่างไรนะครับผมก็ไม่รู้แล้วผมก็ทำให้มันละเอียดได้ที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ความสูงเนี่ยเมื่อกี้ผมวัดไว้แล้วมันจะอยู่มาสัก57เซนนะครับจากพื้นรวมขอบด้านบนสุดเลยนะใช่โดยประมาณครับ56อ่ะตีซะ56ความสูงจากพื้นนะครับ56ความลึกถ้าเกิดมองจากด้านหน้าเข้าไป 59.5 ตีก็สักกลมๆ60เซนก็แล้วกันนะ60เซนความกว้างหน้าตัดถ้าเกิดมองเข้ามาจากด้านหน้าของตัวเคสจะอยู่ช่วงราวๆ32เซน32เซนก็ฟุตนิดๆถือว่าใหญ่ครับแม่งเป็นเคสที่ใหญ่เลยแล้วก็เมนบอร์ดเนี่ยใส่ได้ยัน E ATX กันเลยทีเดียวคงไม่มีใครเอาเคสตัวนี้ไปใส่บอร์ด ITX มั้งฮะเอาเป็นว่าบอร์ดไซส์ ATX ใส่ได้ปกติ E ATX ที่เป็นไซส์ใหญ่ก็ใส่ได้ปกตินะครับทีนี้คุณจะไปดีไซน์เรื่องของพัดลมจะเข้าทางไหนออกทางไหนแล้วแต่สะดวกไปหาทางเราเองได้เลยคุณจะดีไซน์ในเรื่องของการติดตั้งหม้อน้ำหรือว่าชุดน้ำที่เป็นน้ำเปิดหรือน้ำปิดแบบไหนไปจัดการเอาเองพัดลมจะมากพัดลมจะน้อยฮาร์ดดิสก์จะเยอะขนาดไหนคุณจัดการเอาเองได้เลยครับขอบคุณทีทีอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังฝากร้านคอมมิกสโตร์ด้วยนะครับคอมมิกเจ้าเดียวกับ Thanks Com ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันลาไปก่อนสวัสดีครับ